สวัสดีอยู่กับช่อง Sky History วันนี้ก็มาทำตามสัญญาที่เคยบอกเอาไว้ว่ามีน้องคนหนึ่งขอมาไหว้เล่นไทยก็รู้นะว่าฝีมือกากขนาดไหนจะดูไลค์ก่อนหน้านี้ ก็เลยใส่ม็อดมาเริ่มกันอันนี้ใส่จอมพลพระยาปะผลคนหารชื่อยาจ้ะ เอ้ยนี่แหละชื่อคนไทยอันนี้มันก็ชื่อว่า Mod Improve สยามซึ่งมันปรับประวัติศาสตร์ไทยค่อนข้างสมจริงขึ้นเยอะเลยแหละไม่ได้นิดเดียวเยอะเลยเพราะว่าตัวเกมหลักมันไม่ยังไม่มี DLC ไหนเลยที่ทำโฟกัสไทยโอ้ยเลยเอาตรงมาวิจัยไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้โฟกัสเดี๋ยวกำลังปรับความสัมพันธ์อยู่บอกค่าโพลิติกก่อนเดี๋ยวต้องไปปรับความสัมพันธ์กับเดนมาร์กกับฝรั่งเศสก็เดี๋ยวต้องเอาสนธิสัญญาโบริงออกเพราะสนธิสัญญาโบริงมันทำให้เข็ดมาก ดูมัน ทำอะไรออกไปบ้างลดค่าสเตบิลิตี้อันนี้หนักสุดอะลดค่าสเตบิลิตี้อันนั้นหนักสุดเลยอ่าไม่รู้ว่าแต่ละประเทศมันจะเล่นสายไหนอันนี้ก็ต้องดูกันอังกฤษ Reinforce the Empire เหรออืมโอเคเหมือนมันจะแบบฟื้นฟูจักรวรรดิอังกฤษเนาะนี้ฮะมาโอเคเดี๋ยวถ้ามันมาแบบนี้มันไปเดี๋ยวญี่ปุ่นเล่นสายโชวะเหรอใช่ญี่ปุ่นมันเล่นสายโชวะน่าไม่รู้จะพูดยังไงเลยเพราะญี่ปุ่นเล่นสายโชวะใช่ค่ะเป็นกวนดีอ่ะนี่แหละญี่ปุ่นเล่นสายโชวะรู้เลยว่าญี่ปุ่นกว่าจะบุกจีนได้มันจะนานมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะมันจะกดโฟกัสอันนี้ไม่ได้มันจะกดอะไรอ่ะนี่เหตุการณ์สะพานมาโคโปโลมันจะกดไม่ได้ต้องรอตอนค่าโลร้อน 100% นู้นแหละรอกันตายแล้วก็มัดนี้มันเพิ่มอยู่ที่พิเศษขึ้นมาด้วยของไทยคือยุวชนทหารซึ่งมีแค่ประเทศไทยดีนะดีตอนนั้นเอาตรงนะอันนี้กองน้ำวิกยุทธินจริงๆตอนนั้นไทยไม่มีนี่มีแค่ระดับกองพันนาวิกโยธินอยู่โอ้เดี๋ยวขอดูเทมเพลตก่อนว่าเทมเพลตมันอยู่ยังไงกันวะอันนี้กองพลทหารราบโอเคดิโพลมาติกอะดจัสเมนต์มาเอาไหนมาเอาไหนก็ได้มาปรับติดกับเดนมาร์กก่อนก็ได้อันนี้โรงงานช่างมันก็อยากจะต้องการสร้างโรงงานพลเรือนก่อนตอนนี้กำลังอยู่ในสายผลิตอยู่โรงงานพลเรือนต้องอย่าไปทำอะไรที่ทำให้เปลืองโรงงานพลเรือนเด็ดขาดโอเคจีนเล่นสายไหนติ๊กแพนมันยังสายโรงงานอยู่โซเวียตโอเคมันปรับรามกวาดล้างพูดง่ายๆกวาดล้างพวกในพลที่มันก็คือพูดในตอนนี้โซเวียตไม่เกิดสงครามกลางเมืองอ่ะโอเคอันนี้โฟกัสพวกนี้ไม่เหมือนกันหมดแหละยกเว้นของจีนจะไม่เหมือนเพื่อนอยู่มั้งรู้สึกใช่จีนมันจะไม่เหมือนกับจีนแดงมันจะไม่เหมือนกับจีนเจใครเช็คอ่ะไม่รู้จะพูดไงโอเคจำได้ว่ามดนี้อ่ะถ้าบุกอินโดจีนไปนี่คือโหดร้ายมากเราบุกไปเราเคลมได้นิดเดียวอ่ะมีเคลมอะไรบ้างวะนี่ไงอันนี้จังหวัดล้านช้างเคลมล้านช้างอันนี้จังหวัดอะไรวะนครจำปาสักอันนี้เสียมราชพัตตาบองแล้วก็กำโพดก็เคลมได้อุ้ย
สงครามอิตาลีเอธิโอเปียโตเกมได้แค่นี้อ่ะนครจัมปาสักเสียมราชหรือที่จะถูกเปลี่ยนตอนสมัยจอมพลป.ก็คือจังหวัดพิบูลสงครามแล้วก็จังหวัดพัทลุงได้แค่นี้โอ้โหโคตรเลยคือเราไปได้แค่นั้นแต่ว่ายังดีที่ได้โรงงานโอเคส่วนที่สัญญาลอนดอนครั้งที่2ซัพพอร์ตปีเปียอะไรอ๋อการทุจริตในกองทัพมาต้องการก่อสร้างก่อนอันนี้ปืนขอทันสมัยหน่อยใช้รุ่นปี118จะก็ไม่ใช่เรื่องอะต้องปรับรุ่นละโอเคเดี๋ยวเป็นทหารเป็นไงบ้างมีซัพพอร์ตอีกเป็นไหมเนี่ยมาฝึกทหารก่อนฐานเรือไม่เอาทหารเรือจ้ะไรแลนด์โอ้ไรแลนด์แล้วเหรอเจอมันโฟกัสไรแลนด์เร็วจังวะเออจริงอันนี้มาต่อเพิ่มความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเดี๋ยวเราต้องรีบเอาโบริ่งออกเพราะมันคือสัญญาที่ทำพามาสู้ความชิบหายของประเทศเราเออโอเคตอนนี้เราขาดอะไรอยู่บ้างปืนขาด 4,000 มอเตอร์ไลท์เป็นกองมอเตอร์ไลท์เลยเป็นกองฐานราบทั่วไปเลยมอเตอร์ไลท์เหลือซัพพอร์ตอุปกรณ์ขาดไม่แปลกนี่กองพลทหารต่อสู้อากาศยานนี่ฐานปืนใหญ่ทหารม้ากองพลอะไรวะชื่อยาวกองพันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานนี่กองพลทหารม้าถามมาแต่ใช้เทมเพลตแบบไหนวะเอ๊ะนี่ เอออันนี้ฐานยานเกราะอันนี้เป็นยุคชนทหารยุคชนทหารมันก็มีข้อดีของเสียของมันอะเหมือนอันนี้ HP 135ใช่ไหมยุคชนทหารนี่เดี๋ยวให้ดู HP 250นะข้อดีของยุคชนทหารคือค่อนข้างบอกเลยว่าเกณฑ์เร็วกว่านิดหนึ่งแล้วคือมันเป็นหน่วยแบบจะว่าไงใช้สแปมอ่ะเป็นหน่วยแบบใช้สแปมอ่ะพูดง่ายๆใช้สแปมฐานออกมากองทัพเรือแล้วก็มีแค่นิดเดียวมีเรือลำเดียวมีแค่นี้แหละมาส่วนทัพอากาศสภาพอากาศก็มีแค่นี้ก็น้ำมันก็ตามที่เห็นสภาพที่ปืนขาดอยู่ 3,800 ชาติไหนจะผลิตทันวะเนี่ย เออน่าคิดเหมือนกันจะเพิ่งเกณฑ์ออกมาเลยไม่มีปืนจะออกมาถูไถอันนี้มาปฏิรูปกองทัพอยู่โอเคมาทำงานก่อนโอเคเดี๋ยวอันนี้ก่อนเดี๋ยวก็มาปรับความสัมพันธ์กับดินมาร์กก่อนมันต้องบวกเท่าไหร่แล้ววะมาต้องบวกเท่าไหร่อ่ะความสัมพันธ์ต้องการบอกความสัมพันธ์ที่75ใช่ไหมบวก75มารีบๆเอาโบริ่งออกไปซะมันคือสัญญาณของความชิบหายไปวอดของประเทศเรา จริงสัญญาโบริ่งความจริงอ่ะถ้าความจริงนะประเทศไทยเสียอยู่แค่เรื่องเดียวอ่ะก็คือเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนอกจากนั้นเราได้ประโยชน์หมดเลยเราเสียอยู่แค่สิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ราะว่าสนธิสัญญาโบลิ่งคือเราคือเหมือนคนในบังคับอังกฤษมาเนี่ยอะไรอ่ะมันคืออะไรวะเอออันนี้คืออะไรวะมันคืออะไรอ่ะเออเดี๋ยววิจัยยกคุณบอกไหมไม่ต้องอันนี้ปืนครกปืนครกไม่ต้องก่อนทฤษฎีการรบของเราเป็นไกลเมเทอร์แพลนก็ตามนั้นเลยน้ำมันเริ่มกลับมาบวกแล้วที่ท่าทหารกอง7ถึง16นี่2ถึง3ที่มารยา2ถึง3กองยังคิดยังไงถ้าเราบุกไปตอนนี้คือโอ้โหตายเละอ่ะก็ยังไงอังกฤษมันก็ส่งทหารมาช่วยอยู่แล้วอันนี้มันไปป้องแมนจูแล้วเรียบร้อยมันเป็นเมืองขึ้นญี่ปุ่นอยู่นะมันจะมาสายไหนอ่ะเดี๋ยวต้องดูกันว่ามันจะประกาศเอกราชหรือว่าจะยังไงมันประกาศเอกราชหรือว่ามันจะเป็นทาสญี่ปุ่นต่อไปอันนั้นน่าสนใจของแมนจูอ่ะสงครามกลางเมืองสเปนยังไม่เกิดอีกช้าแล้วนะอันนี้จะสิ้นปี36แล้วใช่ไหมเออมันเพิ่งเดือน9ยังไม่ได้ใช่หรอน่าจะจำผิดเดือนแล้ว เออรอดูเนเธอร์แลนด์โอเคมันมากองทัพอากาศอยู่ของเราจะเอาเงินต่อถ้าจะมาหลังสนธิสัญญาโบลิ่งได้ก็มาสายโรงงานต่อน่าจะดีที่สุดเราต้องเอาโรงงานเยอะๆไว้ก่อนเยอะไว้ดีที่สุดนั่นแหละโอเคคุมแนวครบไหมเออขาดแต่แนวนี้โอเคมาสนธิสัญญาโบลิ่งเอาโบลิ่งออกไปซะStop improve relation ไปเลยเรื่องแต้มการเมืองมาเอาไงต่อหวังซีหยุนหนานจีนอเมริกายังไม่ผ่านกฎหมายความเป็นกลางนะแปลกจังกำลังจะผ่านแล้วอิตาลีเราไม่รู้โฟกัสจะมาสายไหนวะฝรั่งเศสโซเวียตทำอะไรอยู่ NKVD อันนี้ The 4 year plan ถ้ามันเล่น The 4 year plan แปลว่ามันน่าจะเล่นสร้างฝ่ายยุโรปตะวันออกด้วยแน่ๆถ้ามันเล่น The 4 year plan แบบนี้โดยปกติมันจะเป็นแบบนั้นตลอดโอเคมาแล้วโรงงานเราสร้างถึงไหนแล้วงานสร้างถึงไหนแล้ววะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบบปืนไม่ต้องเปลี่ยนก่อนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะต้องเวลาไปสับเปลี่ยนยุทธภพก่อนต้องเข้าใจนะว่ามันต้องเตรียมโรงงานเอาไว้ผลิตใหม่อ่ะจะทำให้การผลิตมันช้าลงมากด้วยโอเคมาใช้ปืนรุ่นเก่าไปก่อนเถอะทหารทั้งหลายอยู่ในแนวหน้าทหารทั้งหลายที่อยู่ในแนวหน้าจงใช้ปืนรุ่นเก่าไปก่อนต่อสู้อากาศยานองค์พลฐานม้าฐานปืนใหญ่พลฐานราบฐานต่อยุวชนทหารกรดีพอที่คุณไม่ได้สร้างเลยเนาะหรือว่าเราต้องใส่ซัพพอร์ตอุปกรณ์นะตอนนี้คือต้องใส่ซัพพอร์ตอุปกรณ์ด้วยแล้วก็ใส่เรากดโฟกัสก่อนต้องอันไหนแล้วว่าโอ้โหก็ต้องมากดตรงนี้ก่อนอันนี้พัฒนายางอันนี้เหล็กต้องมาตรงนี้อันนี้ส่งออกข้าวไอ้เนี่ยต้องจะว่าต้องรออีเวนต์ไอ้พวก3อันนี้ต้องรออีเวนต์อย่างเดียวเลย
แต่นี้เหมือนโฟกัสมันมีแค่นี้อ่ะโฟกัสมันมีแค่นี้อ่ะตอนนี้มันก็เลยไม่น่าเล่นเท่าไหร่โอเคเอาโบลิ่งออกไปซะแล้วก็มาเล่นสายโรงงานต่อเลยเราต้องเตรียมประเทศให้พร้อมตอนนี้เอาไงดีเยอรมันไม่รู้โอเคสามการผ่านกับมันก็มีการนี่สายโรงงานเหรออืมประมาณยังไงเนี่ยอ๋อมาสายประชาธิปไตยแบบนี้คือประชาธิปไตยฝรั่งเศสมาสายประชาธิปไตยละปี36ปี3ใช่มั้ยรอสักแป๊บนึงยายรอสักแป๊บนึงมาร้อยขึ้นปีใหม่ก่อนโอเคจะนี่ก่อนอันนี้มีอะไรต้องวิจัยต่อไหมไม่มีกองฐานอันนี้คือจะทำยังไงมันไม่ขาดพวกอาวุธอะไรพวกนี้หรือว่านี่เดี๋ยวปรับให้เป็นหน้ากระดานก่อนโอเคมาว้าโอเคเดี๋ยวท่านจัดเปลี่ยนเทมเพลตมาเปลี่ยนเป็นกองพลทหารราบให้หมดกองพลทหารปืนใหญ่ออกเลยมันเสียค่านี่ไปนิดนึงเปลี่ยนเป็นกองพลทหารราบอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วที่ต้องเปลี่ยนพวกนี้ก็ให้ผลเดี๋ยวมันจะไม่มีอาวุธมารบอ่ะนี่ต่อสู้อากาศยานนี่เป็นอยู่แล้วโอเคมาอันไหนเป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นอยู่แล้วเดี๋ยวอันนี้ดูไว้ในใจอีกทีหนึ่งโอเคมาเรียนไปเป็นอันนี้มาไม่ค่อยอยากได้กองปืนใหญ่สักเท่าไหร่นะไว้ๆอยู่ๆหมายถึงตัวเองอืมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไงดีอ่ะเป็นอยู่แล้วอันนี้ขาดปืน 21,000 อะไรนะขาดซัพพอร์ตอิควิปเมนต์583ขาดเยอะใช้ได้เลยแหละแต่ถ้าซัพพอร์ตอิควิปเมนต์ออกมันก็โอเคมาโรงงานต่ออันนี้บวกอะไรบวกบิทิ้งจะล็อตมานี้ก่อนเพิ่มโรงงานพลเรือนอันนี้อันไหนดีเพิ่มการเพิ่มความสัมพันธ์อันนี้เพิ่มแมนพาวเวอร์ไม่ไม่เอาแมนพาวไม่เอาแมนพาวไม่เอาแมนพาวหรือว่าเดี๋ยวมันจะมีอยู่นะนะเอาอะไรดีที่ผลเล่นนัตเตอร์ไรสปีดผมมีเอ็กซ์เพรียนด้วยเอาไปก็ได้จะได้อัมเมอร์อัมเมอร์เกลอัมมี่ไม่ยามเมอร์เฮ้ยเหมือนโอเคอันนี้คอนสตรัคชั่นใช่ไหมเอาเลยตอนนี้เดี๋ยวเตรียมเยอรมันมันบุกฝรั่งเศสก่อนเยอรมันมันต้องตีฝรั่งเศสให้แตกก่อนไม่อยากได้แบบตีฝรั่งเศส ต้องพูดแบบนั้นแหละเอาไงเราต้องรอประเทศเราต้องรอให้จอมพลป.ปฏิวัติก่อนต้อง believe leader นี้ต้องขาดอาวุธอยู่14,000ขาดได้หือปั๊บนึงนะปั๊บนึงนะขาดยังไงวะแสดงว่าต้องมีอยู่กองนึงที่ยังใช้เทมเพลตแบบนู้น
มันแปลกๆนะอ๋อนี่ไงโอเคเอายังมีอีกมันต้องมีกองพลอะไรที่มันแปลกๆอยู่นี่ไงอุ้ยค้างสงครามกลางเมืองเม็กซิโกเหรอเอาไงนี้เป็นวอลันเทียไม่ได้ต้องใส่มอสถ้าจะเซ็นอ่ะเพราะประเทศเป็นกลางมันส่งไม่ได้อยู่แล้วเพราะอาสาสมัครอ่ะต้องใส่มอสโอเคสยามมิชอินดัสเทรียลรีโวลูชั่นโปลิชโรมาเนียนแอเลียนมาพบโรงงานพลเรือนตอนนี้ความสัมพันธ์ของโปแลนด์กับโรมาเนียโอ้นิเบตกนี่สร้างฝ่ายแล้วเรียบร้อยด้วยสร้างฝ่ายแล้วเรียบร้อยตอนนี้คือโอเคเยอรมันน่าจะบุกประเทศตะวันออกกลางได้สบายตะวันออกกลางคืออะไรโอ้ยเหมือนคำแล้วโปแลนด์ต้องเรียกยุโรปตะวันออกได้สบายเพราะเยอรมันบุกทีก็ควบหมดเลยอ่ะยกเว้นว่าเยอรมันมันจะไปบ้ากดโฟกัสต่อมาตอนนี้กองทัพเราเตรียมพร้อมรบไหมยังไม่พร้อมรบเพราะปืนยังขาด15ด้วยซัพพอร์ตอุปกรณ์ขาดด้วยอันนี้เดี๋ยวเพิ่ม2เพิ่มโรงงานทหาร4โรงเลยตัวเยอะมากอันนี้จะเสร็จชาติไหนโอ้21โอเคอันนี้เพิ่มอุ้ยทางสงครามกับเมืองสเปนนะนี่มานี่ก่อนนี่ปี37ใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะไม่ทราบเหมือนกันนี่คืออะไรอ่ะมันคือเกี่ยวอะไรซับน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับซัพพลายอ่ะปืนใหญ่ปืนครกผลิตง่ายกว่านะแล้วสร้างปืนครกไหมสร้างปืนครกไหมสร้างเราไม่เอาปืนใหญ่เราปืนครกนี่แหละว่าประเทศเราไม่มีกำลังจะไปผลิตปืนใหญ่อะไรขนาดนั้นปืนใหญ่มันมี43กระบอกสร้างไปก็ไม่มีทดแทนอ่ะคือมันทดแทนได้ช้าเกินไปถ้าสร้างแล้วไม่ดูอะไรเลยอ่ะตอนนี้ทีมมิชชั่น to USPrepare for war with Soviet Union มันจอยจากลอนดอนอันนี้ Build up the Manchurian Army ปฏิวัติกองทัพแมนจูเอเมเดียฮาร์สูญหายตอนนี้จะระวังไปป้องแมนจูแล้วเรียบร้อยไม่รู้เป็นอะไรเยอรมันชอบป้องแมนจูไม่รู้บอดเป็นอะไรเยอรมันชอบป้องแมนจูตลอดเลยอันนี้ก็เหมือนกันเพื่ออะไรบางอันนี้ก็เหมือนว่าทำไมเยอรมันไปป้องมันจูวะ อุ้ยค้างไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดไม่มีโอเคมาเดี๋ยวเพิ่มโรงงานทหารแล้วมาโอเคฝรั่งเศสอิสระคัมอินทูโอ้ยเดี๋ยวฝรั่งเศสเข้าคอมมินเทอร์นี่หมายความว่าไงเป๊กไหมอ๋ออ้าวมาเล่นใส่คอมมิวนิสต์เหรอโหตายแล้วตายแล้วเยอรมันถ้าเยอรมันไปโวกับฝรั่งเศสนี่ก็เรียบร้อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกำลังฐานโซเวียตจะทะลักเข้ามาทางไหนสักทางนึงเข้าเยอรมันจบนั่นแหละคนทางการพ่ายแพ้ของเยอรมันจะห่อเป็นหนอนแล้วนะหมายถึงดักแด้ห
พอไม่ได้เกิดที่โอ้โหเกิดไงกดผมไม่ได้กด history AI forecast ไว้ก็แบบนี้มาอันนี้กองทัพอากาศกองทัพบกอากาศต้องเรียกกองทัพบกอากาศใช้ weather plan ได้ต่อเลยมา325วันก็ปีกนิดๆอ่ะต้องใส่เป็นตีทหารมากสุด3กองน่าจะมีแค่2กองอ่ะโอเคตรงฝั่งเนชั่นแนลลิสต์สเปนน่าจะชนะโอเคมันน่าจะชนะฝั่งเนชั่นแนลลิสต์สเปนเพราะว่ามันได้เปรียบกว่าแล้วอ่ะตอนนี้ดูจริงๆก็ได้เปรียบอ่ะอย่าส่งกำลังไปช่วยมากแต่ทำไม่ได้อะไรเนี่ยพระยาพระหล requesting to retire from พระยาพระหลละโอเอาละใครจะมาต่อใครจะมาต่อใครจะมาต่ออันนี้สเปซิโกใครมาต่อวะสรุปลาออกหรอปฏิมก็ทำให้เหมือนสรุปลาออกหรือว่ายังไงจ้ะนี่อีโคโนมิชอะไรดีนี่ฟาซิสซัพพอร์ตคนนี้ซัพพอร์ตโอ้ politic power ก็แล้วกันนี่ถ้างั้นเดี๋ยววิจัยนี่ก็ได้ตอนนี้เรากำลังกองทัพปืนเหลือแล้วปืนเหลือแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเราเปลี่ยนแบบผลิตปืนได้สักทีหนึ่งมาเปลี่ยนแบบผลิตปืนกันเปลี่ยนปืนไม่ใช่เปลี่ยนแบบผลิตปืนคือ เราจะใช้ปีสามปืนรุ่นปี36แล้วปืนนั้นมันเขาเรียกว่าไงอ่ะล้าหลังไปแล้วปืนปี18มันล้าหลังมากโอเคฝรั่งเศสนี่ทานสปอร์ตไฟอะไรวะทานสโปล่าฝรั่งแสดงว่ามันจะมาสายติดพาสเซตแน่แน่ทีมากัดเสร็จแล้วกันนี้เสร็จแล้วอะไรต่ออ่ะอันนี้ปฏิรูปกองทัพก็อามีเอพิเรียนนี่บ่อยางบ่อเหล็กมาไหมบ่อยางบ่อเหล็กนี้เอานี่ดีกว่ามาสายโรงงานมาซัพพอร์ตอุปกรณ์ต้องสร้างไม่สร้างไม่ได้ปืนขอปืนหน่อยโอเคโรงงานลงตัวแล้วแหละแต่ซัพพอร์ตอุปกรณ์ขึ้นช้าสุดๆแน่นอนโอเคมอต้าเดี๋ยวปี37โอ้ยใจมอต้าก่อนเดี๋ยวเราต้องเอามอต้ามาใส่แน่นอนอ่ะไม่ใส่ไม่ได้อยู่แล้วสาววิจัยมานี่มีให้ใส่ละต้องมอต้ามาสนับสนุนนะเราคงไม่ให้ฐานราบรูปเปล่าหรอกแล้วก็เกินไปมาโรงงานอ่ะงาน8ใช่ไหมมี8โรงงานพลเรือนที่พร้อมใช้แล้วตอนนี้ผลิตโรงตอนนี้สร้างโรงงานพลเรือนไปก่อนรอไปก่อนโอเคส่งเพลงอะไรให้มึงวะพี่ปี37อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววิจัยนี่แล้วมานี่ต่อวิจัยนี่แล้วมานี่ต่อก็น้ำมันต้องใช้น้ำมันคือหัวใจของการรบอย่างหนึ่งเลย
ถ้ามันไม่มีก็กองทัพก็ขึ้นไม่ได้อ่ะเราจะไม่รู้โฟกัสอิตาลีกับเยอรมันนะแต่รู้ของพวกสัมพวกสัมพวกประเทศประชาธิปไตยรู้หมดอ่ะนี้โอเคสถานการณ์มันมาสายประชาธิปไตยแบบตามประวัติศาสตร์ชัดอันนี้คอมมิวนิสต์แดกประเทศอยู่แล้วจริงๆคอมมิวนิสต์แดกประเทศอยู่แล้วดูมัน 56% ดูมันคอมมิวนิสต์ 56% ละถ้ายังไม่เปลี่ยนถามจริงดิถ้าเราจะบุกฝรั่งเศสหรือจีนนี่คือจะบอกว่าเราจะต้องรบกับโซเวียตแต่เราก็ไม่ไหวอะแบบนั้นเลยหรอโอ้ยตายทั้งหมดเลยตายซัพพอร์ตคือมันขาดผลิตไม่ถามพูดง่ายๆ15.18 โอเคกี่วันอ่ะถ้าเต็มที่ได้ก็ถ้ามันผลิตได้เต็มที่ก็น่าจะประมาณเท่าไหร่อ่ะ70-55ก็ประมาณ0. นิดๆประมาณ1ไม่ 0.4 ประมาณ1อันต่อ1วันอ่ะก็ช่างโอเคอยู่ถ้า1อันต่อ1วันแต่มันช้าเกินแต่นี้ลาดแนวใหม่เลยก็ได้มาแนวที่ลาดไว้น่าเกลียดเกินไปหน่อยเพราะนั้นลาดแบบรีบๆอุ้ยไล่หมดอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือไว้มาโอเคเหลือไว้ช่องหนึ่งชักมันเอาอันนี้คือโนมิชว่าอะไรดีอันนี้มันเกี่ยวกับแมนพาวเวอร์เพื่อพวกแมนพาวได้อ่ะเอาโอเคตอนนี้มาดูว่าแต่ละประเทศทำอะไรอยู่บ้างอาวาเบสโซเชียลเรียลลิซึมสังคมนิยมที่แท้จริงแอร์วอร์แพลนเม็กซิโกมันทำอะไรอยู่อ่ะอินเนชั่นแนลแบงค์อันนี้มันก็ว่าอย่างดีมันไม่ค่อยได้เล่นเม็กซิโกบ่อยก็เลยดูโฟกัสไม่ออกไม่ใช่สิ่งไม่เคยเล่นเม็กซิโกมันแต่ไม่ได้ดูเกมนี้ได้เล่นแค่ไม่กี่ประเทศเองมันสมองต้องจูนมันสมองตัวเองใหม่ละคือถ้าพูดตรงๆเลยก็คือไม่ค่อยได้ดูโฟกัสเม็กซิโกบ่อยสักเท่าไหร่ตอนนี้มาเดี๋ยวอันไหนมันพึ่งญี่ปุ่นอ่ะอันนี้มาร่วมกับญี่ปุ่นใช่ไหมโอ้โห S2 off map factory เยอะอยู่นะได้แบบวิจัยด้วยอะไรอ่ะ at least 50 naturally exclusive which other TV model เป็นไรมอต้าทีนี้ต้องอ่านโฟกัสด้วยไม่อ่านก็มาใช้เครื่องกลต่อไม่ใช่เครื่องกลมันต้องเรียกเครื่องคำนวณมาอ่านโฟกัสต่อเคเดี๋ยวโรงงานต่ออันนี้มันแบบอะไรคือ log submit
เอยังเติร์กฮะปฏิวัติยังเติร์กเหรอเดี๋ยวตุรกีมันปฏิวัติซ้ำหรือว่ายังไงวะอ๋อเหมือนมันเปลี่ยนประเทศมั้งมันเปลี่ยนประเทศยังไงวะมันก็เป็นตุรกีแล้วไม่ใช่หรอเออมาดูกันดูกันนี่จะมีชื่อเป็นคอมมานีนี่แล้วโปรดักชั่นคอร์สนี่ยืนหยัดด้วยตัวเองถ้าถามว่าไหนดีกว่าอันนี้ไม่เหมือนเพิ่มความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นด้วยอันนี้คือยืนหยัดด้วยตัวเองอันนี้ต้องดูอันนี้คือทัพอากาศอันนี้อาวุธเรื่องอาวุธโปแลนด์ดีเคลเวอร์ออนออนรู้เลยมันจะสร้างเครือรับโปแลนด์ลิทัวเนียแน่นอนแน่นอนเครือรับโปแลนด์ลิทัวเนียนี่ลิทัวเนียมันไม่ยอมอยู่แล้วพวกลิทัวเนียบางทีมันก็ยอมบางทีก็ไม่ยอมแต่ยังลิทัวเนียก็แพ้โปแลนด์อยู่แล้วลิทัวเนียมันจะเอากำลังจากไหนมาสู้โปแลนด์วะอันนี้อยากรู้เหมือนกันคิดไม่ออกคิดไม่ออกมันจะกำลังจากไหนมาสู้โปแลนด์ก็โรงงานค่าคอนซัมเมอร์กู้ดึงไปตั้ง8ถ้ามานี้มันต้องคานอะไรวะ50เมชมูชเปิดเปิดตัวกันทัศเลียเลยมูชอลี่คืออะไรวะเออในเพจนี่ไม่ซินเจอมีงะเพื่อนถามงานโอ้ยตายไม่ได้อ่านไม่ตัดต่อหรอกนะขี้เกียจตัดโอเคเดี๋ยวเซิร์ชก่อนอะไรคือมาชูรี่มูชูมูไม่ใช่มามูชูซึ่งกันและกันอ๋อหมายถึงว่าความสัมพันธ์อ่ะเราต้องคิดบอกญี่ปุ่นอ่ะ50แล้วญี่ปุ่นก็ต้องคิดบอกกับเรา50เหมือนกันซึ่งโอเคเดี๋ยวเพิ่มความสัมพันธ์ไปสักนิดนึงก่อนสักนิดนึงก็คือต้องร่วมกันงานเรื่องงานก็ส่งถามงานมาเดี๋ยวค่อยตอบกลับก็แล้วกันค่อยตอบกลับเป็นอะไรที่จริงๆไม่ควรทำนะโอเคอันชลุดแล้วเหรออันชลุดแล้วอันนี้เพิ่มยางอันนี้เพิ่มเหล็กไม่ตลกนะเอาไหนดีอันนี้บวกอันนี้มาวิจัยกองทัพด้วยเพื่อจะแบบเพิ่มความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นไปด้วยอันนี้ออสเตรียยอมนะอันชลุดแล้วเยอรมันมีทหารเยอะอยู่เป็นเกือบร้อยกองแล้วเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวทีนี้มันก็จะเกิดเลดเกมอุ้ยเดี๋ยวต้องปล่อยมันขึ้นหรออังกฤษเล่นอ้าวประธานาธิบดีเนวิลชเมอร์แลนด์นะโอเคถูกต้องแล้วแหละไม่ใช่วินตันเชอร์ชิลก็ถูกแล้วเหมือนอะไรวะเนี่ยอันนี้ develop the raft โฟกัสตาเก็ตข้างๆมันส่วนใหญ่มุ่งไปกับเมืองขึ้นด้วยแล้วมันปลดไปเมืองขึ้นเลยเหรอเมืองพม่านี่ไปละส่วนใหญ่ถ้ามันปลดอุ๊ย
วอลลิทิเชเนียคอมมอนเวลทุกทรีสเตทลิทัวเนียวอชอเนกเคมันสร้างเกิดรับประเด็นลิทัวเนียแล้วรัสเซียรัสเซียไม่ยอมแต่เอสโตเนียยอมเป็นพันธมิตรโอ้โหความสัมพันธ์ซับซ้อนดีเนอะจริงๆมันไม่ทำสงครามหรอกถ้ายอมเป็นพันธมิตรกันอะไม่ทำสงครามแน่ๆปกติเซฟบอร์ดมันจะอยู่อย่างนั้นอันนี้เดี๋ยวในกับเลื่อนภาพเลื่อนวะนี้เพิ่ม recovery rate เพิ่ม attack เอา recovery rate ดีกว่าอาวุธขาดว่าซัพพอร์ตคือมินซะมากกว่าตอนนี้ซัพพอร์ตคือมินไม่พออ่ะหรือว่าเอาไม่ต้องเอาออกเลยมั้งมันยังลดการใช้ซัพพอร์ตอีกเป็นเมนด้วยโอเคแล้วเบียร์แพ้แล้วโอ้ออกไปก่อนพอมีจะใส่เมื่อไหร่ค่อยใส่กลับคืนมาเปล่าไม่ได้เพราะมันจะเสียปัตตาการเสริมที่มั่นด้วยคือมันจะตั้งรับได้แข็งขึ้นดาวออกก็ไม่ไหวเหมือนกันอีกโปแลนด์ลิทัวเนียใหญ่มากเนอะเพื่อรับโปแลนด์ลิทัวเนียแต่ทีนี้ท่านไหนมาผนวกโปแลนด์ลิทัวเนียแล้ววะก็ติดเคลมอินบาลติกอันนี้มันเคลมดินแดนเลยไม่ได้เคลมประเทศเคลมแพร์ดีเฟนต์เต็มการป้องกันภาษามาต่อเลยการอัศว์การหยุดปุ๊บโอเคตอนนี้มันประเทศไทยมันมาทำอะไรได้ไม่ได้มากนอกจากรอเพราะว่าเวลาเกิดสงครามจริงเกมก็อยู่ประมาณปี39 United States บราซิลโอเคทางการที่จอยอักษะแล้วเดี๋ยวค่อยทำอันนี้อะไรแอนด์ดัตเทอร์ไลน์ของ VIP มานี่ก่อนนะมาหยุ่นหนานจอยเดอะรีพับลิกันกอฟเฟอร์แมนควรจะตั้งชายนี้อยู่ในฟรอนต์ได้แน่แบบนี้ญี่ปุ่นเรายังคิดที่จะบวกกับญี่ปุ่นแค่10มันกดโฟกัสนี้ไม่ได้หรอกเพิ่มลัดโฟกัสเรายังกดโฟกัสนี้ไม่ได้แน่ๆทำไมทางสายนี้อ่ะเพราะว่าอย่าแบบร่วมด้วยความร่วมมือกับญี่ปุ่นด้วยมันถ้ามาสายไหนแล้วว่าอันนี้แอร์เรียนวิสยามถ้ามาสายฟาสิสมันจะมีแอร์เรียนวิสยามอยู่อยากเรียนแฟคชั่นได้มาสเตทแม่งไม่นิจใจมาแล้วไม่ใช่มันมีฐาน319กองก่อสร้างเป็นยังไงบ้างมีโรงงานเหลือ12ว่าง12นะตอนนี้อันนี้อะไรค่าคอนซัมเมอร์กูดนี่แบนฟาสซิสไม่อย่าแบนยุวชนสร้างกองยุวชนทหาร
ลบ Army Experience แล้วก็ลบ Manpower 16,800มันอันนี้คือเกณฑ์อาหารด่วนไม่ต้องเกณฑ์มันเหมือนกับเกณฑ์อาหารด่วนอ่ะพวกนี้ไงโอเคอันนี้ description บทหนึ่งอันนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวก็ไปเอาพูดต่อวันนี้มันมีกองทหารกี่กองอ่ะ3ฝรั่งเศสอินโดจีนก็ไม่คิดจะสร้างฐานเพิ่มเลยนะpositive heroism โอเคเดี๋ยวมันแต่งตั้งได้อีกหรือว่าเปลี่ยนกฎหมายแมนพาวเวอร์หรือว่าเปลี่ยนอะไรดีโค้ชซัพพอร์ตเรายังต่ำมากไม่ทำอะไรได้มากเดมินิกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเอาโฟกัสก่อนนี่บวกเหล็กเราขาดเหล็กอยู่ประเทศเราตอนนี้เนี่ยเพื่อนนานเพื่อนมาได้5วันก็อันนี้ปี38นะปี38อ่ะทั้งตอนนี้ก่อนนี่มันนี่เศรษฐกิจต้องเพิ่มบอลซัพพอร์ตอ่ะก็ซัพพอร์ตงานดีกับบอลซัพพอร์ตเพราะมันต่ำมากต่ำจริงๆมอได้ 15% บอลซัพพอร์ตเปลี่ยนก่อนก็ได้เป็นกฎหมายก่อนก็รอบอลซัพพอร์ตไปก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะต้องเพิ่มบอลซัพพอร์ตได้อ่ะรถไฟตัวนี้เอาฟูสตรวจสเตบิลิตี้ด้วยไอ้สัตว์เข้าใจแล้วทำไมกูเบื่อถ้าไม่งานลงไปข้างล่างนี่กูด่าเลยนะตอนนี้ไม่มีอะไรจะทำมากเลยนอกจากรออย่างเดียวไม่ได้คุยกันนิดเดียวจริงมันก็ไม่ได้สนุกมากหรอกนะเวลาเล่นไทยอ่ะเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็รอแต่ว่าตอนนี้อ่ะมาก็ไม่ใช่ประเทศใหญ่ไงอันนี้กำลังรออย่าเป็นความหวังว่าเราจะได้จ้องเขมือบอินโดจีนหรือเปล่าวันที่ห้าอยู่เลยมันกดสวีเดนเทนแลนด์แล้วแน่ๆแบบนี้มันกำลังจะกดด้วยเช็กโกต่อไปคุยไปได้ยังไงแล้วเราจะไปเข้าฝ่ายอักษะไหมเพิ่มความสัมพันธ์ไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปเข้าฝ่ายอักษะไหมเพราะนั้นที่นั่นคิดอยู่ว่าญี่ปุ่นอยากไปเข้าฝ่ายอักษะก็ได้นั้นไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ปืนเราเหลือแต่ขาดซัพพอร์ตดีพิเมนต์อ่ะซัพพอร์ตดีพิเมนต์ออกต้องออกแหละเฟสนี่ถ้าออกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันลดอะไรบ้างวะลดดีเฟนด้วยลดฮาร์ดแอทแท็กโอ้แลกแต่ว่าอันนี้อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมไม่ก่อนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ก่อนอันนี้บอกสเตบิลิตี้ยอมไม่พูดสงครามสบายฟรอมแอสแอส
โอ้ยอ่านผิดอีกแล้ว Assassination ตอนนี้ไม่มีมีซื้อยางจากเราอยู่17 37ประสบยางไป37ไม่เป็นไรยางไม่เป็นไรแต่เหล็กเราขาดต้องสปอร์ตอีกเพื่อนออกเนี่ยออกไหมเนี่ยเขาไม่ชอบเลยอีเวนต์เนี่ยต้องออกเพราะเราต้องออกที่เรามีได้ก่อนมาสปอร์ตอีกเพื่อนเรายังขาดแต่น่าจะขาดไม่ลงเลยโอเคยังปรับอยู่มาฝึกพี่ปืนสบายฟอร์มแอสแอสเซนเซชันฉันว่าฉันต้องอ่านอะไรแบบแปลกแล้วแหละฝังฝึกพ่อมึงไอ้สัตว์มาอันนี้เอาอะไรต่ออันนี้ไฟล์คอนโทรลหรือว่านี่ปี39ถ้าปี39มันนี้เลยก็ได้มาตอนนี้เรากลับมาฝึกเพราะตอนนี้น้ำมันเราก็น่าจะใช้ได้อยู่หรือว่ายังไงน้ำมันหรือว่าก็ถ้ามากันนี้ก็ตัวกินน้ำมันตัวหนึ่งเหมือนกันเลยไปกดได้เลยไปกดได้รู้ชนหาไม่เกี่ยวอันนี้ถ้ามาจำถามนี้เราก็ล้อมแบบนี้อันนี้ก็มันแล้วอันนี้ก็มานี่อันนี้ก็มาอู้ยอันนี้หลงไปต่อก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเออได้แล้วต้องมาสายฟาสเซ็ตอยู่แล้วต้องหลบพิบูลสงครามเพิ่มฟาสเซ็ตในประเทศแล้วเราก็จะเต็มกับโฟกัสบิลีฟเดอะลีดเดอร์นะมาแล้วมาแล้วโฟกัสมามาแล้วโฟกัสมาโอเคโอเคกี่วันโฟกัสเสร็จ19วันมาก็จะก็บิลเลตเดอะลีดเดอร์แล้วตอนนี้ประเทศไทยเป็นฟาสซิสต์แล้วเรียบร้อยอย่าเพิ่งขอเข้าฝ่ายก่อนอย่าเพิ่งขอเข้าฝ่ายก่อนเดี๋ยวมันจะเกิดความชิบหายไว้ก่อนถ้าอย่ามันแบบเกิดบุกฝรั่งเศสขึ้นมาอารมณ์บลาๆประมาณนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเยอรมันเป็นทหารโซเวียตได้หรือเปล่าต้องดูกันยกเว้นว่าญี่ปุ่นจะเข้าฝ่ายอักษะนั่นจะเข้าแน่ๆเพราะเราดูแล้วก็น่าจะกินยาวได้อันนั้นน่าจะกินยาวได้มันต้องดูสถานการณ์โลกก่อนอุ้ยทำไมคาดนี้รถตกต้องตกอ่ะโอเคเยอรมนีโอเคนี่จะคุยผมเรื่องอะไรนะโอเคจะเฟลเอาเชโกละเชโกไปละมาบิลลี่เดอะลีดเดอร์เองเลยนะแบบนั้นอ้าบึ้งเป็นไงของกูเคยคบถึงวันเขาลืมหมดเก่าไว้แล้วกูเคยคบกับแฟนวันเดียวด้วยอันนี้ถ้ามานี่ดีนะกูไปคบแล้วเขามีปัญหาบทซับแทกแล้วก็บทดีเฟนด้วยพบแล้วเขาก็เป็นแฟนเก่าเขาไม่อันนี้สเปรดเหรอการวางแผนเพิ่มขึ้น 10% อันนี้ลดการใช้เพื่อน้ำมันคุณเยขอลดใช้น้ำมันก่อนไปทำไมฟอนต์ develop ขั้นยามแต่ชั่วโมงแล้วตอนนี้ตอนนี้คือตอนเตรียมตัวของเราเพราะตอนนี้เราจะเตรียมตัวแล้วเราต้องดูสถานการณ์โลกก่อนเดี๋ยวไปข้ามเบนนาเอาบอร์ดโฟกัสนี่ทำอะไรแล้ววะสรุปเครื่องค้างย้อนใหม่ไอ้เนี่ยอันนี้เรามารอกันถ้าเดลี่เข้าหรอจะเข้าตามก็ได้อันนั้นดูก่อนมาอันนี้สร้างเป็นวัตถุเชื้อสโลวาเกีย
โอเครอต้องรอดูแอติฟาสซิสแต่ถ้ามันมาเราก็พร้อมจะบุกถ้าเยอรมันดีเราก็จะพร้อมจะบุกฝรั่งเศสเหมือนกันบุกฝรั่งเศสอินโดจีนนะตอนนี้กำลังรอโฟกัสบิลีฟเดอะลีดเดอร์อยู่โอเคนี่จะชั่วโมงแล้วแอนนาชบอลคานโอเคเฮ้ยชั่วโมงนึงเป็นเกมตอนนี้พม่ายังเป็นเมืองขึ้นอยู่มาเตรียมตอนนี้วิลิสเป็นลีดเดอร์แล้วรู้สึกอย่างเยอรมันหรือว่าเราจะขอเข้าฝ่ายมันถ้าขอเข้าฝ่ายก็ต้องระวังโซเวียตอย่างเดียวไม่มีโอกาสที่โรมันจะเข้าฝ่ายด้วยนะโรมันจะเข้าฝ่ายโซเวียตมีโอกาสอยู่ไม่ใช่ไม่มีมีโอกาสอยู่อันนี้มันจะไปขอนี้ถ้าโอเค believe the leader มาดูกันแตกมาใหม่เลยโอเคอันนี้อะไรอ่ะ game based ability จะติดฟีบอลโกลทามด้วยโอ้โหดีนะพี่ไม้ตั้งเพลงทวิตว่าจำเก่งโอเคถ้างั้นวันนี้ก็ตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวที่จะแบบตอนนี้เราเตรียมตัวเข้าสู่สงครามอยู่ตอนนี้ก็เตรียมตัวอย่างเดียวเลยอ่ะพูดง่ายๆมาตอนนั้นจะได้รบจริงอ่ะถ้าเดาต้องดูแต่ต้องดูสถานการณ์โลกก่อนว่าเหมือนตอนนี้เหมือนจะโอเคเหมือนว่าฮังการีอ่ะต้องดูว่าฮังการีจะได้หรือเปล่าเหมือนฮังการีจะได้ทรานซิลเวเนียหรือเปล่าหรือว่าได้แค่บางส่วนหรือว่ายังไงอันนี้ต้องดูสถานการณ์น้องแล้วต้องดูด้วยว่าโรมาเนียมันจะไปเข้าฝ่ายไหนมันจะไปเข้าคอมเมนเทอร์หรือว่ายุโรปตะวันออกวันนี้เยอรมันถือว่ากำลังโอเคอยู่โอเคฮังการีได้ไปเซคันด์เวนาวอร์ดโอเคถ้างั้นตอนนี้สถานการณ์ฝากสากกำลังดีเลยนะเพราะว่าเยอรมันกำลังจะดึงอิตาลีได้แล้วอิตาลีไม่ได้สร้างฝ่ายด้วยมันไม่ได้สร้างเป็นรูมันแพ็กเรากำลังดีมากน่าจะเข้าฝากสะแต่ตอนนี้ผมซัพพอร์ตยังต่ำอยู่มาถ้างั้นตอนนี้คือตอนเตรียมตัวพูดง่ายๆมันไม่มีอะไรมากจริงๆตอนนี้คือตอนเตรียมตัววันนี้ก็ขอลาไปก่อนได้ทำตามที่น้องเขาขอมาแล้วน้องคนอื่นเขาขอมาแล้วก็คือขอเล่นไทยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับช่องสกายฮิสตอรี่